ำรวจสภ.พรหมคีรีพร้อมด้วยชุดสืบสวนภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาที่สน.คันนายาวเพื่อรับมอบตัวนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซไปดำเนินคดีตามหมายจับศาลในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันสมควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรจากกรณีที่เสกใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเกือบ10นัดในวัดเขาขุนพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างการควบคุมตัวไปขึ้นรถนะคะเสกก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนเพลงและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่เขานั้นถูกดำเนินคดีส่วนคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้สู้คดีประมาณ 150,000 บาทเหมือนกับที่ได้รับการประกันตัวจากศาลจังหวัดมีนบุรีแล้วก็ยังได้ฝากสวัสดีปีใหม่มาถึงคนไทยทุกคนนะคะก่อนที่จะขึ้นรถตำรวจไปด้านพันตำรวจเอกสิงห์สิงห์เดชผู้กำกับการสน.คันนายาวก็เปิดเผยนะคะบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเสกก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่สน.คันนายาวมาตลอดเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคดีอื่นๆแล้วก็ได้ให้สิบเวรนั้นคอยดูแลพูดคุยเพื่อบรรเทาความเครียดซึ่งก็ไม่พบว่ามีการเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้านะคะคดีขัดขวางการจับกุมและใช้ปืนข่มขู่อยู่ในขั้นตอนการส่งผลตรวจให้กองพิสูจน์หลักฐานและตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดตามคำให้การพยานในคดีซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะจึงจะทราบผลส่วนกรณีผลการตรวจปัสสาวะนะคะที่พบว่ามีปัสสาวะเป็นสีม่วงก็คาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะทราบผลการตรวจอย่างละเอียดว่าเกิดจากยานอนหลับหรือว่าสารเสพติดแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการตรวจค้นในห้องพักในวันที่จับกุมก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายหรือยานอนหลับตามที่เสกมีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดอีกทั้งตัวเสกเองเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้นำหลักฐานใดๆมาชี้แจงหรือว่ายืนยันกับพนักงานสอบสวนส่วนการจะแจ้งข้อหาในเรื่องนี้ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันออกมาก่อนที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งค่ะ